สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339การรายงานข่าวและการบรรณาธิการครั้งที่5นะคะดิฉันดกรการ,รดาร่วมพุ่มค่ะค่ะและอาจารย์สุดถนอมรอะสว่างนะคะเราสองคนจะมาสรุปประเด็นสําคัญนะคะในเรื่องของหน่วยที่13การรายงานข่าวสตรีเด็กเยาวชนและศิลปวัฒนธรรมค่ะค่ะสาระสําคัญของอการสอนเสริมในวันนี้นะคะก็เป็น สามประเด็นหลักๆนะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของข่าวสตรีนะคะเรื่องของข่าวเด็กและเยาวชนและจบด้วยการพูดถึงข่าวศิลปะและวัฒนธรรมค่ะในเรื่องของการรายงานข่าวสตรีนะคะเราก็จะเห็นว่า มีหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่เราจะเรียนในบทเรียนนี้นะคะคือในเรื่องของความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับข่าวสตรีนะคะแนวทางการรายงานข่าวสตรีข้อกําหนดและจรรยาบรรณของการรายงานข่าวสตรีและอันสุดท้ายนะคะแหล่งข่าวสําหรับการรายงานข่าวสตรีค่ะมาดูในเรื่องของการรายงานข่าวสตรีนะคะ,ะในตำราของการเขียนข่าวโดยทั่วไปในต่างประเทศเนี่ยมักจะไม่มี ในหัวข้อของการรายงานข่าวสตรีเป็นหลักนะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งหัวข้อในลักษณะที่เป็นเรื่องของพื้นที่ข่าวหรือระดับความเข้มข้นของข่าวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะแบ่งโดยเนื้อหาข่าวการรายงานข่าวสตรีก็จะหมายถึงการรายงานข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็นนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมความหลากหลายทางเพศรวมถึงความรุนแรงแล้วก็ความสัสมพันธ์ในครอบครัวนะคะแล้วก็ ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยค่ะทีนี้แล้วในฐานะที่เราเป็นนักข่าวนะคะเราจะต้องทำอย่างไรนะเราก็ต้องเข้าใจถึงแนวคิดของสตรีในแต่ละสังคมและประเทศละยุคสมัยก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องของส,สตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเด็นอ่อนไหวนะคะในแต่ละประเทศแต่ละสังคมก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้เราก็จะสามารถนำเสนอประเด็นข่าวและก็แง่มุมของการนำเสนอข่าวได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสตรีนะคะมันก็จะมีแนวคิดหลักๆเลยที่เราจะเคยได้ยินกันคือแนวคิดในเรื่องของสตรีนิยมนะคะในเรื่องของแนวคิดสตรีนิยมจะเน้นความเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีนะคะเพื่อพัฒนาสถานภาพของสตรีให้เท่าเทียมกับ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะเท่าเทียมกันระหว่างเพศนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแนวคิดในเรื่องของทฤษฎีเชิงโครงสร้างแนวคิดนี้ก็จะบอกว่าเราจะไม่เน้นเรื่องของสตรีนิยมอย่างเดียวแล้วนะคะแต่เราจะต้องเน้นในเรื่องของความหลากหลายและพหุนิยมด้วยโดยเชื่อว่าความหลากหลายในสังคมเนี่ยจะเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศได้ต่อมาพอในยุคนี้นะคะศตวรรษที่21คนก็มองว่ามันมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นนะคะผู้คนส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่เน้นในเรื่องของสตรีนิยมแต่จะเน้นในเรื่องประเด็นความเท่าเทียมกัน ะะทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามทั้งหญิงและชายนะคะมากกว่าที่จะเป็นประเด็นของสตรีนิยม เพราะฉะนั้นแนวทางในการรายงานข่าวสตรีะคะ่ะสิ่งที่เราควรเน้นในการรายงานข่าวนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรีใ,ให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะให้เห็นความสามารถของผู้หญิงนะคะว่าผู้หญิงสามารถมีความสามารถในเรื่องของการทํางานอาชีพมีบทบาทในการพัฒนาสังคมและขลับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เท่าเทียมกับผู้ชายนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของความรุนแรงสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงคือเราจะต้องระมัดระวังในการนําเสนอข่าวที่ ะต้องเคารพความเป็นมนุษย์นะคะศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็คำนึงถึงข้อจรรยาบรญณจริธรรมในการรายงานข่าวของสตรีด้วยนะคะและแนวทางในการรายงานข่าวสตรีนะคะเรามีเทคนิคในการดูได้ง่ายๆนะคะคืออย่างแรกการเลือกเนื้อหาและประเด็นเนื้อหาและประเด็นเนี่ยก็คือเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสตรีให้เห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตและเทคนิคในการผลิตเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือหนึ่งเรื่องของการใช้ภาษาอย่าใช้ภาษาที่ แสดงให้เห็นถึงการเหยียดเพศนะคะอยากใช้ภาษาที่ให้เห็นถึงการตีตราใครนะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของเทคนิคนําเสนอภาพนะคะก็ควรที่จะให้มุมภาพมุมกล้องนะคะรวมถึงการใช้แสงเนี่ยให้ดูรู้สึกว่ามันมีความเสมอภาคทางเพศกันนะคะแล้วก็ให้เห็นภาพที่หลากหลายของทั้งผู้ชายผู้หญิงในหลากหลายสภาพสังคมและสถานะนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะในสิ่งที่เราจะรายงานเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ข่าวที่นําเสนอออกมานะคะก็จะเป็นนําเสนอ เรื่องของศักยภาพอย่างอันนี้ก็คือเป็นนักวิชาการเภศัชกรไทยนะได้ราง,งวัลน,นะคะที่เห็นความสามารถของผู้หญิงนะคะใน,ในการรายงานของข่าวสตรีนะคะมันก็จะมีแนวทางปฏิบัตินะคะที่เป็นหลักจรรยาบาัญจริิธรรมเนี่ย ที่เราใช้กันบ่อยๆอยู่2อันด้วยกันนะคะอันแรกคือแนวปฏิบตัติเรื่องการเสนอข่าวและความคิดเห็นและภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงกําหนดโดยสภาการหนังสือพิมพแห่งชาตินะคะในปีพุทธศักราช2561แต่จริงๆแล้วตอนนี้สภากาังสือพิมพแห่งชาติเพิ่งเปลี่ยนนะคะเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติแต่ว่าแนวปฏิบัตินี้เรายังสามารถใช้ได้อยู่นะคะโดยข้อแรกเลยคือเราต้องเน้นในเรื่องของเสนอข่าวความคิดเห็นและภาพเกี่ยวกับผู้หญิงจะต้องตั้งอยู่บนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและที่สําคัญ นะคะเขารบในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและก็ไม่เลือกปฏิบัติค่ะ อย่างที่สองนะคะในการนําเสนอข่าวเนี่ยเราจะต้องอไม่นําเสนอภาพหรือข้อมูลหรืออัตลักษณ์ความเป็นส่วนตัวของผู้หญิงนะคะที่เป็นผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวห,หรือว่าผู้ที่เป็นผู้กระทําความรุนแรงนะคะในในประเด็นของผู้หญิงที่ตกเป็นข่าวหรือว่าห้ามนําเสนอภาพลามกอนาจารนะคะหลีกเลี่ยงการใช้คําที่สื่อความหมายในเรื่องของให้เห็นว่าเป็นจากเคราะหน์ร้ายเวรกรรมหรือว่าให้เห็นการตีตานะคะเราต้องนึกถึงผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อจิตใจของเขา ด้วยน,ะะนอกจากนี้นะคะก็จะมีอีก แนวทางหนึ่งนะคะคือคู่มือของกสทชที่พูดถึงจรรยาบรรจริธิธรรมนะคะจะมี2ข้อด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะข้อที่1คือเรื่อง,องของข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงธรรมครบถ้วนสมดุลและเป็นธรรมนะคะส่วนข้อ2จะคล้ายๆกับของที่นําเสนอไปเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิส่วนของบุคคลน,นะคะไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็เน้นให้เห็นความแตกต่างของด้านเชื้อชาติอายุเพาศภาษาวัฒนธรรมนะคะและความพิการระวังในเรื่องของการละเมิด สิทธิส่วนบุคคลและครอบครัวนะคะเว้นแต่ที่จะนําเสนอไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะคะสําหรับแหล่งข่าวที่จะใช้ในการหาข้อมูลในการรายงานข่าวสตรีนะคะก็จะมีหลกัหลกๆ4แหล่งข่าวด้วยกันนะคะอย่างแรกคือหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะเป็นแหล่งข่าวในเชิงนโยบายนะคะการวางนโยบายการร่างกฎหมายนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องไหนบ้างองค์กรพัฒนาเอกชนจะเป็นแหล่งข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นถ้า เกี่ยวกับของผู้หญิงก็จะมีมูลนิธิของปวีณาของสกุลนะคะมีมูลนิธิ empower นะคะมูลนิธิเพื่อนหญิงที่ช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนกระทำนะคะอีกอันนึงก็คือองค์กรอิสระองค์กรระหว่างประเทศนะคะอย่าง UN i c e f UN อนนะคะที่ช่วยเหลือผู้หญิงและสุดท้ายสถาบันการศึกษาค่ะที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับสตรีศึกษาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่เราจะสามารถที่จะเอามาเป็นแหล่งข้อมูลในการนําเสนอรายงานข่าวสตรีได้ค่ะ ในเรื่องของการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนเชิญอาจารย์ดกรการาดานะคะ,คะเล่าให้กับนักศึกษาฟังด้วยค่ะ,คะสำหรับการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนนะคะเรามีหัวข้อที่จะพูดกันในวันนี้4หัวข้อหลักๆค่ะข้อแรกก็คือเรื่องของความหมายความสําคัญของข่าวเด็กและเยาวชนนะคะข้อกําหนดจรรยาบรรณและการของการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนแนวทางในการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนและสุดท้ายค่ะแหล่งข่าวสําหรับการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนค่ะ ในส่วนของความหมายนะคะการรายง,งานข่าวเด็กและเยาวชนเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการรายง,งานข่าวความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงนะคะตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งหมดเลยะคะ่ะซึ่งข่าวเด็กและเยาวชนมีความสําคัญนะคะทั้งในระดับ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กเองเด็กจะได้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่ามีศักยภาพอะไรบ้างในส่วนของครอบครัวนะคะข่าวมีความสําคัญในการที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้รู้ว่าทุกวันนี้มันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กอยู่ในสังคมบ้างจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรหรือว่าจะสามารถในการส่งเสริมลูกของตัวเองให้มีศักยภาพเนี่ยไปในทิศทางใดนะคะในเชิงสังคมก็จะทําให้เราเห็นภาพรวมนะคะว่าทุกวันนี้มันเกิดปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กบ้างตลอดจนภาครัฐและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการกําหนดนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กในการที่จะนําสู่การแก้ไขปัญหาปกป้องคุง้มครองหรือว่าส่งเสริมและก็พัฒนาเด็กด้วยนะคะขอ้อกำหนดและจรรยบาบรรณในการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนนะคะ หลักสำคัญเลยในส่วนของนักข่าวเนี่ยก็คือต้องไม่ไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมและจรรยบัณของสื่อนะคะซึ่งจะมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายที่เดียวนะคะทั้งในเรื่องของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กการไม่เปิดเผยตัวตนต่างๆนะคะในขณะทีะ่เรื่องของหลักกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีกฎหมายหลายข้ออย่างเช่นเรื่องของกฎหมายเด็กนะคะกฎหมายครอบครัวเหล่านี้เป็นส่วนที่ นักศึกษามวลชนจะต้องทําการศึกษานะคะแล้วก็ในเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการรายงานข่าวเด็กเนี่ยจะต้องเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้ลงร่วมล,วง,ลวงนามเอาไว้นะคะโดยท้ายที่สุดไม่ว่าจะรายงานข่าวอย่างไรนะคะเราต้องคํานึงถึงเนื้อหาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นหลักนะคะถ้าแม้ว่าจะไม่ขัดต่อกฎหมายไม่ขัดต่อหลักจริยธรรมแต่ถ้าหากว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับเด็กเราก็ไม่จําเป็นต้องรายงานก็ได้นะคะ สำหรับรายการแนวทางในการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนนะคะประการแรกเลยคือเน้นการนําเสนออย่างสร้างสารรค์นะคะในการนําเสนออย่างสร้างสารรค์ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้างนะคะก็คือการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้แสดงความสามารถได้เห็นคุณค่าของตัวเองได้ส่งเสริมสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมแล้วก็แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีผลกระทบกับเขานะคะนอกจากนี้นะคะในการรายงานข่าวเนี่ยก็เน้นเรื่องของนโยบายบ้างนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะซึ่งจะทําให้เราได้เห็นภาพว่าตอนนี้ประเทศไทยมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเด็กยังไงนะคะสุดท้ายนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมว่ามีการขับเคลื่อนในเรื่องเด็กย,ยังไงกรณีที่เรา จะต้องรายงานข่าวที่เป็นเชิงลบข่าวที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะนําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเน้นการรายงานในเชิงข้อมูลมากกว่าเน้นการแสดงถึงอารมณ์ความเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะดราม่านะคะนอกจากนี้ควรจะพูดถึงสาเหตุแล้วก็นําเสนอให้เห็นถึงทางออกด้วยไม่ใช่นําเสนอเฉพาะว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริมให้เห็นสิทธิ์ของเด็กในการมีส่วนร่วมนะคะเป็นการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องในเรื่องของสิ่งแวดล้อมผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่เกี่ยวข้องกับเด็กแต่ในแท้ที่สุดแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการ ที่สิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะก็นําไปสู่คุณภาพชีวิตของเด็กดังนั้นเด็กจึงมีสิทธิ์ในการที่จะออกมานําเสนอนะคะความคิดเห็นของเขาก็เป็นเป็นประเด็นข่าวที่ที่น่าสนใจแล้วก็ควรที่จะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการนำนำความคิดของเขาเนี่ยนำมาสู่สังคมด้วยนะคะ สำหรับหน่วยงานที่เป็นแหล่งข่าวนะคะก็จะคล้ายๆกับการรายงานข่าวสตรีก็คือว่าหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะองค์กรอิสระแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น UN UNESCO ซึ่งสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเด็กนอกจากนี้ก็จะมีองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะก็จะเป็นมูลนิธิที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะสุดท้ายก็คือสถาบันวิชาการนะคะก็คือใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยจะมีนักวิชาการที่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้อย่างเช่นในเรื่องของจิตวิทยาเด็กนะคะในเรื่องของอการเติบโตกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กค่ะค่ะผ่านไปแล้วนะคะ2หัวข้อด้วยกันนะคะในหน่วยที่13คือในเรื่องของการรายงานข่าวสตรีและก็การรายงานข่าวเด็กและเยาวชนนะคะ ในส่วนของการรายง,งานข่าวศิลปะและวัฒนธรรมก็จะมี4หัวข้อคล้ายๆกับ2หัวข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของความหมายและขอบเขตของการารายงานข่าวศิลปะและวัฒนธรรมในเรื่องของแนวทางการรายงานข่าวนะคะข้อควรระวังในการรายงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมและสุดท้ายแหล่งข่าวที่เราจะสามารถที่จะไปสืบค้นข้อมูลเพื่อมานําเสนอข่าวได้นะคะในส่วนของเรื่องความหมายและขอบเขตการรายงานข่าวศิลปะ,ละวัฒนธรรมอาจารย์ว่าความหมายในการรายงานข่าวประเภท มีอะไรบ้างคะคะในส่วนของข่าวศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยมันประกอบไปด้วยคำสองคำนะคะ,คะก็คือคําว่าศิลปะและก็คําว่าวัฒนธรรม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข่าวชุดชุดนี้ก็คือเนื้อหาด้านศิลปะแล้วก็เนื้อหาที่เป็นวัฒนธรรมนั่นเองนะคะ,คะในส่วนของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ต้องแยก สองคำนี้ออกจากกันให้ได้นะคะว่าความหมายของศิลปะคืออะไรความหมายของวัฒนธรรมคืออะไรเพื่อที่จะทําให้เรากําหนดขอบเขตของเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เวลาที่เรานําไปสู่การพัฒนาประเด็นข่าวเนี่ยมันก็จะได้แหลมคมยิ่งขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นข่าวศิลปะและข่าววัฒนธรรมแตกต่างกันตรงไหนนะคะคำถ้าเวลาเราพูดถึงเรื่องศิลปะมันก็คือการเผยแพร่เรื่องราวกิจกรรมนะคะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิจิตศิลป์ประยุกต์ศิลป์ศิลปทไทยศิลปะสากลนะคะอะไรที่เป็นสุนทรียะนะคะเพื่อที่ให้ผู้รับสารได้รับทราบความเคลื่อนไหวนะคะตลอดจนเข้าใจแล้วก็ทราบซึ้งถึงแก่นแท้ของงานศิลปะประเภทต่างๆนะคะเพราะว่าศิลปะเหล่านี้ก็คือขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ด้วยเหมือนกัน ใช่ค่ะ นี้ในส่วนของข่าววัฒนธรรมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการรายงานความเคลื่อนไหวของเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต<ช>คือวัฒนธรรมมันคือวิถีชีวิตของมนุษย์นั่นแหละ,<ช>ะ,ค,ะความคิดความเชื่ออุดมการนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน<ช>เรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่อาศัยต่างๆเน่ยก็เป็นเรื่องของเรื่องของวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะคะ<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้องค์ประกอบคุณค่าข่าวเข้ามาประกอบที่จะคัดเลือกว่าประเด็นอะไรที่มีความพิเศษน่าสนใจนะคะแล้วก็นําเสนอสู่ ผู้ชมผู้ฟังค่ะแต่ในข่าวของวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเราไม่จําเป็นต้องเป็นหมายถึงว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเดียวนะคะอย่างเช่น K-POP, h i ฮิปฮหรืออะไรที่เป็นวิถีชีวิตของเราร่วมสมัยตอนนี้นะคะก็สามารถเป็นข่าววัฒนธรรมได้ใช่ค่ะทีนี้แนวทางในการรายงานข่าวศิลปะและวัฒนธรรมนะคะก็ ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นการรายงานข่าวก็อยู่ในแวดวงของศิลปะวัฒนธรรมนะคะเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักนะคะจริงๆแล้วเราสามารถจะได้ทั้งเป็นศิลปะในเชิงท้องถิ่นนะคะระดับชาติหรือในระดับนานานชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นรายงานข่าวที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมตรงนี้คือสําคัญมากเลย<ช>เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก<ช>ะะเราก็ควรที่จะเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละพื้นที่ คนแต่ละวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายในการรายงานข่าวที่เป็นมิติศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมตรงนี้ก็คือการที่ศิลปินเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีตอบประเด็นเชิงสังคมคะนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเพศวิธ,ธีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราอาจจะเคยเห็นงานศิลปะที่จดแสดงเอาขยะมาะแล้วก็นำเสนอในรูปของศิลปะ เพื่อที่จะให้สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องขยะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะนะคะในใ,ในในในเชิงสังคมเนี่ยงานศิลปะสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารได้ด้วยค่ะมันก็คือเป็นการสื่อสารความความต้องการของคนในชุมชนนั้นนะคะหรือสื่อสารแนวคิดหรือวิธีการคิดของเขานะคะที่จะให้ประชาชนได้ทราบะนะคะก็เป็นเหมือนพื้นที่แสดงความคิดเห็นอย่างนั้นใช่ค่ะ แล้วข้อควรระวังในการรายงานข่าวศิลปะวัฒนธรรมนะคะอาจารย์ค,คือมีข้อควรระวังในเรื่องใดบ้างค,ค่ะหลักๆเลยนะคะ,คะก็คือต้องระวังเรื่องของการที่เราจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นเราอาจจะอยากนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในเชิงสังคมนะคะ <c oughs> เรื่องของวัฒนธรรมแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงละเมิดใน สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นได้ <c oughs> นะคะถ่ายภาพออกมาเนี่ยก็ต้องดูในมุมกล้องนะคะดูว่ามันไปกระทบและทำให้ ผู้คนที่อยู่ในภาพนั้นถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลงไปหรือเปล่าะคเพราะว่าในส่วนนี้นะคะเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมจริงๆมันไม่มีใครสูงต่ำกว่ากันเพราะฉะนั้นคือมันคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเราก็ต้องนําเสนอให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันตรงนี้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยการนําเสนอประเด็นอ่อนไหวก็อาจนําไปสู่ความขัดแย้งได้โดยเฉพาะเรื่องของศาสนาชาติพันธุ์เรื่องของการเมืองเรื่องของเพศนะคะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบางครั้งเราอาจจะ มีเจตนาในการที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมของพื้นถิ่นแต่ว่าเราไปใช้ถ้อยคําหรือว่าไปใช้ภาพที่มันทําให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ค่ะ พราะฉะนั้นนะคะ,ะนี่คือทั้งหมดในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสุดท้ายถ้าเราจะหาแหล่งข่าวนะคะแหล่งข่าวของในการรายงานข่าวศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆก,ก็จะคล้ายกับที่เรานําเสนอไปในเรื่องของข่าวเด็กและข่าวสตรีนะคะ,คะแต่ก็จะมีบางอันที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแหล่งข่าวอันแรกคือหน่วยงานภาคราฐที่มีหน้าที่โดยตรงชื่ออยู่แล้วศิลปะวัฒนธรรมกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม<ใ>นะคะเราหาข้อมูลจากตรงนั้นได้นะคะแหล่ง ข่าวที่เป็นภาคเอกชนนะคะที่สนับสนุนเกี่ยวกับงานศิลปะวัฒนธรรมนะคะภาคประชาสังคมนักวิชาการอันนี้ก็คือจะคล้ายๆกับของรายงานข่าวสตรีและเด็กสิ่งที่ต่างออกมาที่มีเพิ่มขึ้นคือเรื่องของปราชชาวบ้านและศิลปินพื้นบ้านนะคะคตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งข่าวที่เราสามารถที่จะได้ข้อมูลเจาะลึกในเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะนั้นๆใช่ <ๆ S 1> รายละเอียดของ ความเป็นมาเรื่องของสุนทรียะ,ะต่างๆนะคะแล้วก็จะได้เห็นเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเนี่ยจะได้จากปราชาวบ้านศิลปินพื้นบ้านรวมทั้งศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้น,นตัวอย่างของการรายงานข่าวศิลปะและวัฒนธรรมนะคะในมิติของสังคมเมื่อกี้อาจารย์กระดาได้ได้พูดถึงไว้นะคะ เป็นตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะลองดูค่ะเป็นภาพเนี่ยจะเป็นงานนิทรรศาการนะคะชื่อว่าโนบราเปยดเปยความเป็นมนุษย์กับศิลปิน LGBTQ ซึ่งตรงนี้ผู้ที่เป็นศิลปินในการสร้างสารรค์ผลงานอะ่ะจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของ LGBTQ หมดเลยแล้วก็นําเสนอวิถี ความคิดของเขานะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความสามารถของคนในกลุ่มนี้ด้วยะคะ่ะแล้วท้ายที่สุดของของงานชิ้นนี้ก็คือพยายามจะบอกว่าทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันไม่ต้องแบ่งแยกว่าใครใครเป็นกลุ่มไหนทแท้จริงเขาคือมนุษย์ทำงเดียวเลย ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวนะคะของการรายงานข่าวสตรีเด็กเยาวชนแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยจริงๆหลักการ,การวิธีการรายงานข่าวเราจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกัน<ช>นะคะ,คะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องคํานึงถึงในเรื่องของการรายงานข่าวนั้นเราจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ตกเป็นข่าวหรือไม่นะคะของผู้หญิงสตรีก็คือต้องระวังถ้าสมมติเป็นข่าวในเชิงลบเพราะส่วนใหญ่จะเป็นข่าวในเชิงลบที่เราจะเห็นในปัจจุบันนี้ ก็ต้องระวังว่ามันจะไปทําให้กระทบมีผลกระทบต่อจิตใจของเขาหรือเปล่า<ช>นะคะ,คะในส่วนของเด็กก็ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเด็กเรื่องของการที่จะนําไปสู่การ ที่รู้ว่าที่อยู่ของเด็กเป็นที่ไหนะนะคะรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครซึ่งถ้าโดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นเรื่องเชิงลบเนี่ยเราต้องยิ่งต้องระมัดระวังมากเพราะว่ามันจะนําไปสู่ความที่เป็นอันตรายค่ะ,คะแล้วก็ที่สําคัญในการรายงานข่าวเด็กและเยาวชนอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคํานึงถึงคือต้องขออนุญ,ญาตผู้ปกครองก่อนใถ้าสมมติว่าจะมีการสัมภาษณ์เด็กะนะคะ,คะเราไม่สามารถที่จะไปพบเด็กแล้วก็สัมภาษณ์ได้เลยแม้ว่าเด็กจะยินยอมนะคะก็ต้องให้พ่อแม่ยินยอมด้วยนะคะเพราะว่าในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยต้องตัดสินใจร่วมกัน 啊。卡 แล้วก็ในส่วนของการรายงานข่าวเชิงศิลปวัฒนธรรมนะคะก็เราก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะ,คะเราก็อย่ามองแค่ว่าวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มเท่านั้นมันมีความหลากหลายในเชิงพื้นที่ความหลากหลายในเรื่องของชาติพันธุ์นะคะที่เราสามารถที่จะเอามามเล่าเรื่องราวนะคะให้เห็นความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมทั่วโลกได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากที่เราจะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแล้วเนี่ย เราก็ยังต้องยอมรับในถึงในความต่างและความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมเราอยากจะนําศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศดังนั้นเราก็ต้องรับศิลป,ปะวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่เข้ามาเพียงแต่ว่าเราจะทําอย่างไรในการที่จะสร้างความเข้าใจนะคะในมุมของของสื่อมวลชนก็คือสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนในสังคมได้เห็นถึงความความหลากหลายและก็ความเป็นมิตรในการที่จะ ให้วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือการสรุปนะคะเนื้อหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องของหน่วยที่13ของเรานะคะหน่วยที่13ของเราก็คือเรื่องของการาาาร,การายงานข่าวสตรีการรายงานข่าวเด็กเยาเวชนและศิลปะวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีเราจะมีอะไรคะแบบทดสอบ <c oughs> ะะ,ะที่จะให้ลองทำแบบฝึกหัดแล้วก็เหมือนกับเป็นการ ติวข้อสอบไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายก็จะเป็นช่วงวิเคราะห์แนวข้อสอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงท้ายของการติวข้อสอบค่ะสวัสดีครับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา16339กาการรายงานข่าวและการบรรณาธิการ ในช่วงนี้เป็นการนำประเด็นสำคัญของหน่วยที่14นะครับการรายงานข่าวกีฬาและข่าวบันเทิงเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีแนวทางการศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาในเอกสารการสอนได้ด้วยตนเองรวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบจากแบบประเมินตนเองที่อาจารย์ได้นำมาไว้ในช่วงท้ายของการสอนเสริมครั้งนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นสาระสำคัญในหน่วยที่14กันเลยนะครับ การรายงานข่าวบันเทิงนะครับโดยทั่วไปนะครับถ้าเราเราสังเกตได้ในหน้าหนังสือพิมพ์มันจะมีส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่ตอบสนองบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนด้วยการการให้ขให้ความบันเทิงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับโดยพื้นฐานการจัดประเภทของข่าวนะครับจะแบ่งได้อยู่เป็น2ประเภทนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าข่าวหนัก ฮาร์ดนิวกับข่าวเบาซอฟนิวนะครับข่าวหนักนี่คืออะไรข่าวหนักนี่คือข่าวที่มีข้อมูลเนื้อหาเยอะๆต้องใช้ต้นทุนต้องใช้ความรู้ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในการพิจารณาตัวอย่างข่าวหนักก็เช่นข่าวการเมืองข่าวเศรษฐกิจข่าววิทยาศาสตร์ข่าวสังคมข่าวสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะครับแต่สําหรับข่าวเบาข่าวเบาคือข่าวที่ทําความเข้าใจในตัวข่าวได้ง่ายตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ แล้วก็เร่งร้าความสนใจด้านอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีตัวอย่างข่าวเบาก็คือข่าวบันเทิงข่าวกีฬาข่าวอาชญากรรมพวกนี้นะครับสำหรับข่าวบันเทิงอะ่ะมันมีความหมายนะครับความหมายของข่าวบันเทิงก็คือเป็นการรายงานข่าวหรือการนําเสนอเนื้อหาข่าวสารความบันเทิงที่เกี่ยวกับผลงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวของบุคคล ในวงการบันเทิงในหลากหลายแง่มุมนะครับซึ่งข่าวบันเทิงเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายในเนื้อหาแต่ถ้าเราพิจารณาจำแนกตามขอบเขตของเนื้อหาเราสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทก็คือข่าวบันเทิงในประเทศกับข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับต่อไปนะครับล่าวโดยสรุปนะครับเราจะชี้ให้เห็นว่าประเด็น เนื้อหาที่นําเสนอในข่าวบันเทิงเนี่ยมันมีได้หลากหลายประเด็นนะครับเริ่มจากประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของบุคคลในแวดวงบันเทิงทั้งที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหน้าก็เช่นดารานักสแสดงศิลปินนักร้องพวกนี้นะครับและอีกพวกหนึ่งก็คือพวกที่อยู่เบื้องหลังพวกอยู่เบื้องหลังเช่นใครผู้ประพันธ์ผู้สร้างผู้กํากับเหล่านี้เป็นต้นนะครับประเด็นถัดไปเป็นเรื่องการดําเนินงานและผลงานต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นการออกอีเวนต์ ขายลิขสิทธิ์ที่ต่างประเทศการเปิดตัวคู่พระคู่นางเบื้องหลังการถ่ายทํารางวัลที่ได้รับต่างๆนะครับประเด็นที่3นะครับเป็นประเด็นความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะครับก็เช่นความสัมพันธ์กับผู้จัดการความสัมพันธ์กับเจ้าของค่ายเพลงเหล่านี้นะครับเป็นต้นนะครับประเด็นถัดไปซึ่งมีการนําเสนอเป็นข่าวบันเทิงเยอะก็คือเรื่องของชีวิตส่วนตัวมีประเด็นย่อยๆอยู่ เช่นนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องความรักนะครับความขัดแยง้งการขอการแต่งงานนะครับการยุติความรักรักเลกิลกเลิกพวกนี้นะครับประเด็นย่อยถัดไปคือเรื่องความเจ็บป่วยนะครับการได้รับอุอบัติเหตุการเสียโฉมภาวะความเครียดอาการโรคซึมเศร้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับถัดไปก็เป็นเรื่องไลฟส์สไตล์เช่นการท่องเที่ยวเดินทางนะครับ เ,เสื้อผ้าเครื่องประดับการสังสรรค์การเล่นกีฬาสะสมของที่ระลึกงานอดิเรกเป็นต้นนะครับประเด็นถัดมาคือธุรกิจเสริมฉะนั้นมีการรวมตัวรวมรวมพุ้นกันเปิดร้านอาหารร้านขนมเสื้อผ้าทำเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ความงามอาหารเสริมเหล่านี้นะครับถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมอีกประเด็นหนึ่งคือกิจกรรมเพื่อสังคม นะครับเช่นไปช่วยกู้ชีพระดมความช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงบริจาคน้ําท่วมไฟไหม้เหล่านี้นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมนะครับก็จะเป็นเรื่องเช่นการจัดศิลปะงานภาพถ่ายการแสดงโขนการแสดงนักกรรมดนตรีวรรณศิลป์หนังสือเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องข่าวบันเทิงจากต่างประเทศนะครับ ก็จะเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกของศิลปินดารานักแสดงนักดนตรตีในแวดวงบันเทิงของต่างประเทศนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นการทําสัญญกรรมการที่เป็นหนี้เป็นศิลการติดการพน,นันการเที่ยวกลางคืนการตั้งสมญานามประจําปีของน,นักข่าวสายบันเทิงการต่อสู้ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรีการรณรงค์สร้างความเท่าเทียมเหล่านี้นะครับเหล่านี้คือประเด็น ที่มักอยู่ในการรายงานข่าวบันเทิงนะครับสำหรับการรายงานข่าวบันเทิงก็มีกระบวนการขั้นตอนคล้ายคลึงกับการรายงานข่าวอื่นๆทั่วไปนะครับมันก็คือการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับมานำเสนอให้สาธารณชนได้รับรู้นะครับกระบวนการรายงานข่าวบันเทิงเนี่ยจะเริ่มต้นจาก การจับประเด็นสิ่งสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับมีปีพิจารณามีการกันกรองตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็นำเสนอการเขียนในรูปแบบข่าวหรือนำเสนอในรูปแบบอื่นๆนะครับสำหรับการจับประเด็นข่าวบันเทิงหลกักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2 2หลักนะครับหลักแรกก็คือใช้หลัก 5W1H นะครับก็คือใคร ทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ทําไมและอย่างไรแล้วก็หลักประเมินคุณค่าข่าวนะครับเรามาดูหลักแรกก่อนนะครับก็คือหลัก 5W1S W แรกก็คือ Who Who นี่คือใครนะครับใครทําอะไรนะครับแล้ว W ที่2ก็คือ What ทาอะไรนะครับแล้วก็ When นะครับก็คือทําเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ Where ทาที่ไหนแล้วก็ Why ทําไปทําไมแล้วก็ How นะครับหลัก 5W1S เนี่ย สำคัญนะครับสำคัญที่เป็นตัวเบื้องต้นในการพิจารณาว่าจะจับประเด็นข่าวบันเทิงได้แบบไหนบ้างนะครับแต่ก็มีอีกหลักหนึ่งนะครับมาช่วยเพื่อทําให้การจับประเด็นข่าวบันเทิงได้คมชัดขึ้นก็คืคอหลักการประเมินคุณค่าข่าวนะครับหลักการประเมินคุณค่าข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นความสดความใกล้ชิดความเด่นความผิดปกติวสิ่งที่คนสนใจความขัดแยง้ง เรื่องเพศอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการพิจารณาเลือกประเด็นข่าวบันเทิงเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเวลาเราเอาไปหลุผนวกรวมกับหลักหลั w 5 w 1 h เนี่ยนะครับเราสามารถใช้เป็นแนวทางในการจับประเด็นข่าวบันเทิงได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่จะใช้จับประเด็นนะครับข้อมูลของข่าวบันเทิงนะครับได้มาจากแหล่งต่างๆนะครับ เช่นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารนะครับการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งบุคคลที่เป็นบุคคลนะครับเช่นพวกผู้จัดการนะครับนักดนตรีพวกนี้นะครับแล้วก็การรวบรวมข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมซึ่ง,งข้อมูลจากส่วน,วนที่สนะครับจากสื่อใหม่ๆพวกนี้นะครับเป็นที่นิยมมากในแวดวงของข่าวบันเทิงนะครับแต่นะครับ,แต,นะรบแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องมีการ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือความเป็นไปได้ว่ามันมีอะไรที่น่าส,สนใจหรือไม่มีความน่าสงสยัยมีเงื่อนงำหรือเปล่านะครับการตรวจสอบข้อมูลจำจำเป็นจะต้องมีว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันมีความจริงความเท็จมากน้อยเพียงไหนนะครับเพื่อที่จะนำไปทำเป็นรายงานข่าวในขั้นต่อต่อไปนะครับ สำหรับแนวทางการรายงานข่าวบันเทิงนะครับการรายงานข่าวถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำข่าวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์รายงานสู่สายตาผู้อ่านได้รับรู้รับทราบนะครับการรายงานข่าวบันเทิงเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2แนวทางใหญ่ๆได้แก่แนวทางการรายงานเชิงเร้าอารมณ์นะครับกับแนวทางการรายงานเชิงสุนทรีนะครับ สำหรับแนวทางการรายงานเชิงเร้าอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นข่าวบันเทิงที่ปรากฏอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับบนพื้นที่ของการรายงานข่าวบันเทิงนะครับเป็นการรายงานที่มีลักษณะเน้นกระตุ้นเร้าอารมณ์ความรู้สึกนะครับเป็นเรื่องราวตามกระแสเป็นเรื่องซุบซิบตินทานะครับเน้นตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านนะครับและที่สําคัญก็คือมักใช้ความ ดูเด็ดเผ็ดร้อนของประเด็นด้วยถ้อยคําที่มีสํานวนลีลามีสีสันดึงดูดเล้าใจผู้อ่านนะครับอีกแนวทางหนึ่งแนวทางการรายงานเชิงสุนทรีอันนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่แทบจะบอกว่าเป็นขั้วตรงข้ามหรือคู่ตรงข้ามได้เลยนะครับไอรายงานเชิงสุนทรีนะครับจะเน้นอารมณ์ความรู้สึกในเชิงสุนทรียะไม่ไม่ได้เล้าใจหรือกระตุ้นความสนใจอย่างรุนแรงนะครับ มันเป็นการตอบสนองความงดงามเน้นคุณค่าประโยชน์ทางจิตใจของผู้อ่านนะครับตัวอย่างเช่นคอลัมน์หนังสือแนะนำดนตรีคอนเสิร์ตภาพยนตร์ศิลปะการแสดงแขนงต่างๆพวกนี้นะครับเราสามารถทำมาเป็นแนวทางการรายงานข่าวเชิงสุนทรีได้นะครับสำหรับลักษณะของการรายงานข่าวบันเทิงนะครับจะมีอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับก็คือแบบทั่วไป แบบอธิบายแล้วก็แบบเจาะลึกอันนี้อยากจะแนะนำให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารเอกสารการสอนด้วยนะครับถึงจะจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับรูปแบบการรายงานข่าวบันเทิงนะครับจะมีรูปแบบได้หลายรูปแบบนะที่เห็นเห็นกัอยู่ในในพื้นที่ข่าวก็คือเช่นข่าวภาพข่าวบทความบทวิเคราะห์บทวิจารณ์คอลัมน์ซุบซิบเหล่านี้เป็นต้นนะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับการรายงานข่าวบันเทิงมันมีข้อควรคำนึงอย่างมากที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับก็คือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวสายบันเทิงจะต้องระมัดระวังในการรายงานข่าวบันเทิงก็คือจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการเขียนชื่อนามสกุลตําแหน่งบทบาทของบุคคลหน่วยงานและองค์กรให้ถูกต้องและที่สําคัญนะครับพึงจะต้องระมัดระวังข้อแรก การนำเสนอข่าวที่มินเมะต่อการลุกล้ำสิทธิ์ของบุคคลในแวดวงบันเทิงประการที่2การนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในลักษณะข่าวเท็จหรือข่าวลือที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับประการที่3การนำเสนอข่าวที่มีเจตนาร้ายกับบุคคลวงการบันเทิงและการตั้งสมญานามที่ส่งผลต่อบุคคลในวงการบันเทิงและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับประการที่4นะครับการนำเสนอภาพหลุด ภาพโป๊ภาพเปลือยภาพวัฟวิวที่ไม่เหมาะสมนะครับประการที่5การลุกล้ำความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลวงการบันเทิงรวมถึงคนที่อยู่ในครอบครัวและคนรอบข้างของเขาด้วยนะครับประการที่6การบุกลุกติดตามไล่ล่าจากหน้าข่าวการโทรศัพท์ไปอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าหนณาบ้านเพื่อดักรอสัมภาษณ์นะครับประการที่7การลักลอบบันทึกภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม ะครับรวมถึงการแอบถ่ายชีวิตส่วนตัวจากพวกช่างภาพที่เรียกว่าปาปาลัสซี่นะครับนอกไปจากนั้นนะครับการรายงานข่าวบันเทิงจะต้องคำนึงถึงความเที่ยงธรรมผลประโยชน์สาธาร,รณะความรับผิดช,ชอบทางวิชาชีพนะครับผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเงื่อนไขจรรยาบรรณทางวิชาชีพความรับผิดช,ชอบในบทบาทหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ อาจจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดทางจริยธรรมนะครับรวมถึงผิดพลาดทางด้านกฎหมายด้วยตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็เช่นกฎหมายการหมิ่นประมาทกฎหมายการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการละเมิดต่อชื่อเสียงการก่อกวนสร้างความลำคาญการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะครับ สำหรับข่าวกีฬานะครับเป็นข่าวประเภทหนึ่งที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาโดยตลอดนะครับข่าวกีฬานะครับเป็นการนําเสนอเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในที่นี้นะครับเราขอสรุปความหมายของข่าวกีฬานะครับได้ว่าข่าวกีฬาหมายถึง การนำเสนอหรือรายงานเรื่องราวข่าวสารด้านกีฬาที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์รวมถึงหนังสือพิมพ์กีฬาโดยเฉพาะนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวการแข่งขันผลการแข่งขันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวกีฬาประเภทต่างๆทั้งในประเทศเราและก็ต่างประเทศนอกจากนั้นสามารถนําเสนอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ได้อีกหลากหลายมากนะครับเช่นประวัติการเป็นมาของการแข่งขัน กติกาสถิติการคาดทำนายผลร่วงหน้าการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันความพร้อมนักกีฬากิจกรรมเก็บความรู้ความขัดแยง้งผลประโยชน์และอื่นๆได้นะครับทั้งนี้นะครับข่าวกีฬานะครับสามารถนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายนะครับเช่นข่าวย่อยภาพถ่ายบทความบทวิเคราะห์วิจารณ์บทสัมภาษณ์สารคดีคอลัมน์ถามตอบซุบซิบ เหล่านี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ข่าวกีฬานะครับเป็นรูปแบบหนึ่งของข่าวที่หนังสือพิมพ์ทั่วไปต้องมีนะครับโดยเฉพาะคุณลักษณะของเนื้อหาข่าวกีฬาที่นำเสนอมันจะต้องเป็นเรื่องจริงเน้นเรื่องราวและอารมณ์มีความขัดแย้งและการแข่งขันที่ไม่สามารถคาดเดาผลได้นะครับซึ่งข่าวกีฬานะครับ ก็มีลักษณะเฉพาะตัวเด่นๆดังนี้นะครับก็คือข้อแรกเวทีจำกัดแง่มุมจำกัดรายละเอียดไม่จำกัดนะครับข้อที่2ข่าวกีฬามีลักษณะเป็นวงจรข้อที่3ข่าวกีฬามีการใช้ถ้อยคำที่มีสีสันข้อที่4นะครับกีฬามีการรายงานข่าวเชิงวิเคราะห์ข้อที่5กีฬามีลักษณะที่เปิดกว้างข้อที่6กีฬามีการเล่าเรื่องนักศึกษา ศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับจะมีการยกตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับขอบเขตการรายงานข่าวกีฬาจะแบ่งอยู่เป็น3ช่วงนะครับซึ่งครอบคลุมเนื้อหาก่อนระหว,ว่างหลังการแข่งขันนะครับมาดูอันแรกก่อนรายงานก่อนการแข่งขันนะครับเป็นรายงานที่เกริ่นนาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ได้รู้จักถึงภูมิหลังประกอบในการติดตามข่าวต่อๆไป 2. นะครับการรายงานระหว่างการแข่งขันเป็นรายงานการแข่งขันที่เป็นการสรุปเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลักๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในช่วงที่เป็นการแข่งขันและผลการแข่งขันนะครับ 3. นะครับการรายงานข่าวหลังการแข่งขันนะครับเป็นขั้นตอนรายงานภายหลังที่การแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ผู้รายงานข่าวจะต้องหาคำตอบให้ผู้อ่านที่ต้องการทราบว่าทำไมหรืออย่างไรนะครับผลการแข่งขันจึงออกมาอย่างที่ปรากฏนะครับถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการจับประเด็นข่าวกีฬาผู้ที่รายงานหรือจับประเด็นข่าวจะต้องมีความคิดที่ละเอียดอ่อนช่างสงเกตยอยากรู้ลังเห็นที่สำคัญคือต้องมีจมูกที่ไวต่อข่าวนั่นก็คือความสามารถ ของผู้สื่อข่าวที่จะรู้ว่าอะไรควรเป็นข่าวและอะไรไม่ควรเป็นข่าวนะครับจึงจะมองว่าอมองเห็นถึงประเด็นและจับประเด็นให้ถูกต้องและนําไปเสนอข่าวได้นะครับซึ่งการจับประเด็นข่าวกีฬานั้นเรามีข้อแนะนําว่าควรจะมองให้กว้างไกลกว่ามิติแห่งการชัยชนะหรือความพ่ายแพ้นะครับการจับประเด็นข่าวนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ดําเนินก่อนที่จะมีการรายงานข่าวนะครับ <c oughs> สำหรับหลักประเมินคุณค่าข่าวนะครับกับหลัก5 w 1 s เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณาเลือกหรือจับประเด็นข่าวบันเทิงนะครับเมื่อทั้งหลักประเมินคุณค่าข่าว,าวจำได้ไหมครับนักศึกษาความสดความใหม่ผลกระทบเรื่องเพศความขัดแย้งพวกนี้นะครับเอามาบวกผสมรวมกับสูตร5 w 1 s นะครับก็จะเป็นแนวทางพื้นฐานที่ดีนะครับสำหรับ คนที่เพิ่งเริ่มที่ให้ความสนใจในการจับประเด็นข่าวและการพิจารณาเลือกประเด็นข่าวกีฬาที่มีคนณค่าและมีความน่าสนใจต่อผู้อ่านนะครับต่อไปนะครับมันจะเป็นประเด็นข่าวกีฬาที่หยิบยกมาชี้ให้เห็นเป็นแนวทางนะครับว่ามันมีประเด็นที่มากไปกว่าเรื่องของการแข่งขันและผลการแข่งขันชัยชนะหรือความ่พ้แพ้ตัวอย่างนะครับจะยกมาแค่ประเด็นหลักๆนะครับเช่นธุรกิจการกีฬานะครับ กีฬาในสถาบันอุดมศึกษาอาคารสถานที่และสนามกีฬากีฬาเพื่อสุขภาพกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทิศทางการพัฒนากีฬาบุคคลในวงการกีฬานะครับหรือประเด็นข่าวอื่นๆเช่นตัวแฟนกีฬาเองความรุนแรงในกีฬานะครับแล้วก็บทบาทนักการเมืองนักธุรกิจในวงการกีฬาความเป็นโลกความเป็นชาติความเป็นท้องถิ่นในกีฬาเยอะแยะมากมายนะครับที่สามารถ จับประเด็นขึ้นมาแล้วนำไปสู่การนำเสนอข่าวกีฬาได้นะครับสำหรับแหล่งข่าวกีฬานะครับมีอย่างมากมายแต่ในที่นี้จะสรุปตามเกณฑ์ออกเป็น3ประเภทนะครับอันแรกก็คือเกณฑ์ตามจำนวนแหล่งข่าวอันที่2เกณฑ์ตามขอบเขตของแหล่งข่าวนะครับและอันสุดท้ายเกณฑ์ตามลักษณะเปิดปิดของแหล่งข่าวนะครับดูเกณฑ์แรกก่อนก็คือการแบ่งประเภทแหล่งข่าวโดยถือลักษณะ จำนวนของผู้ให้ข้อมูลหรือจำนวนของแรงข่าวแบ่งเป็น3าประเภทย่อยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือปัจเจกบุคคลนะครับก็คือเช่นตัวนักกีฬาผู้ฝึกสอนพวกนี้นะครับหมอประจําทีมนะครับกลุ่มคนก็คือตัวสโมสรส,สมาชิกในองค์กรกีฬานะครับหรือว่ากลุ่มนักกีฬาที่เป็นลักษณะเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเช่นกลุ่มกีฬาบาสเกตบอลอะไรพวกนี้นะครับระยกประเภทที่3ก็คือองค์กรกีฬา นะครับเช่นโอลิมปิกสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นตัวตัวอย่างขององค์กรกีฬานะครับถัดไปนะครับเป็นอีกเกณฑ์หนึง่งคือเกณฑ์ลักษณะของเขตของแหล่งข่าวนะครับแบ่งเป็นสประเภทใหญ่ก็คือแหล่งข่าวจากภายในประเทศนะครับกับแหล่งข่าวกีฬาของต่างประเทศนะครับเกณฑ์ที่3เกณฑ์สุดท้ายนะครับแบ่งโดยถือลักษณะการเปิดปิดของแหล่งข่าวนะครับประกอบด้วยแหล่งข่าว2ลักษณะก็คือ แหล่งข่าวเปิดนะครับแหล่งข่าวเปิดคืออะไรแหล่งข่าวเปิดคือสามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ให้ข้อมูลได้ทุกอย่างนะครับเปิดเผยได้เช่นข้อมูลจากการสัมมนาการแถลงข่าวการประชุมนะครับผู้สัมภาษณ์ที่พร้อมจะเปิดตัวนะครับส่วนประเภทย่อยอีกลักษณะหนึ่งก็คือแหล่งข่าวปิดแหล่งข่าวปิดก็คือรายละเอียดขข้อมูลหรือข่าวที่ได้มาจากผู้ให้ข้อมูลโดยมีเงื่อนไขเช่นไม่เปิดเผยที่มา หนังสือปกปิดต่างๆแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวชื่อที่อยู่อาชีพเหล่านี้นะครับจะเป็นเรียก,ยกว่าแหล่งข่าวปิดนะครับทีนี้นะครับแนวทางการรายงานข่าวกีฬาเท่าที่ปฏิบัติกันนะครับจะมีอยู่2ลักษณะก็คือการรายงานตามปฏิทินกีฬากับการรายงานข่าวพิเศษเรามาดูอันแรกก่อนนะครับการรายงานข่าวตามปฏิทินกีฬาส่วนใหญ่เลยนะครับรายงานข่าวแบบนี้จะเป็น การรายงานข่าวที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์เป็นส่วนใหญ่นะครับมักจะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะครับก่อนระหว่างหลังการแข่งขันนะครับแล้วก็มักจะจัดขึ้นตามตารางเวลาของสโมสรของสมาคมนะครับองค์กรต่างตทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับอีกแนวทางหนึ่งคือการรายงานข่าวพิเศษนะครับนอกจากการรายงานข่าวในลักษณะแรกนะครับที่เป็นก่อนระหว่างหลังนะครับ เกมแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวนะครับยังสามารถรายงานประเด็นอื่นๆที่นอกเหนือไปจากเกมการแข่งขันได้มากมายนะครับเช่นราคาการซื้อขายผู้เล่นรายได้นักกีฬาชีวิตความเป็นอยู่แรงบันไดบรนดาลใจเป้าหมายชีวิตรางวัลที่ได้รับและที่สําคัญก็คืออย่างที่เคยแนะนําไว้ในช่วงประเด็นข่าวที่เรานําเสนอว่ามันมีประเด็นอีกมากมายที่เราสามารถจับประเด็นมานําเสนอได้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะการรายงานข่าวพิเศษนอกเหนือไปจากการรายงานข่าวตามปฏิทินกีฬานะครับ ประเด็นสุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็คือข้อควรคำนึงในการรายงานข่าวกีฬานะครับการรายงานข่าวจะต้องคำนึงถึงกฎหมายจริยธรรมและความรับผิดชอบทางวิชาชีพเสมอนะครับในที่นี้ขออนุญ,ญาตออได้นำแนวปฏิบัติของสภาการหนันงสือพิมพ์แห่งชาตินะครับว่ามันมีอยู่5ประการดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกนะครับต้องเป็นการรายงานข่าวกีฬาในเชิงสร้างสรร ไม่ให้การรายงานข่าวเป็นไปในความหมายที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับหรือทำลายซึ่งกันและกันประการที่2ต้องเป็นการรายงานข่าวที่ไม่ทําให้เกิดความรู้สึกถึงการแบ่งแยกเชื้อชาติผิวสีซึ่งเป็นประเด็นในต่างประเทศอยู่ตอนนี้นะครับรวมทั้งความเชื่อถือาศาสนาและสังคมนะครับสร้างสำนึกของกีฬาให้เป็นเรื่องของการสร้างคนสร้างสันติภาพ สร้างความรักสร้างความสัมคีในมวลมู่มวลหมู่มนุษย์ได้ทุกชาติทุกภาษานะครับประการที่3ต้องเป็นการรายงานข่าวที่เที่ยงตรงถูกต้องในกรอบแห่งจริยธรรมของสภาของวิชาชีพสภาการหนังสือพิมพ์พแห่งชาตินะครับประการที่4ต้องเป็นการรายงานข่าวที่ไม่บิดเบือนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการกีฬา และไม่ส่งเสริมโฆษณาแฝงสินค้าอบายมุกนะครับเช่นการพันนันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้นะครับรการสุดท้ายประการที่5ก็คือต้องไม่เป็นการรายงานข่าวในทิศทางซึ่งโน้มเอียงหรือชี้นำหรือชักจูงการกีฬาไปเกี่ยวข้องกับการพน,นันหรือไปในทางที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับ ทั้งหมดที่อาจารย์ได้นำเสนอไปนั้นเป็นเพียงส่วนหลักๆนะครับที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นนักศึกษาต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์การสอนในแต่ละตอนในแต่ละเรื่องด้วยนะครับอีกสักครู่นักศึกษามาลองประเมินความรู้กันแล้วพบกันในช่วงสุดท้ายครับ